บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมขุนทัดดีในข่าวต้นชั่วโมงครับความคืบหน้าเรือล่มเกาะล้านยอดผู้โดยสารเสียชีวิต6คนบาดเจ็บสาหัส19คนเตรียมระดมนักประดาน้ำเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตวันนี้ความคืบหน้าเรือเกาะล้านทราเวลจมลงที่เกาะล้านพัทยาจังหวัดชลบุรีเมื่อค่ำวานนี้มีผู้โดยสารจำนวนมากจมน้ำซึ่งภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นำเรือขนาดใหญ่และเรือเร็วอีกหลายลำเร่งลำเลียงผู้โดยสารที่บาดเจ็บโดยนำคนเจ็บลำเลียงส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโรงพยาบาลพัทยาเมโรเมียนและโรงพยาบาลบางละมุงจากการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีผู้โดยสารที่ช่วยเหลือมาทั้งหมด209คนเสียชีวิต6คนและบาดเจ็บสาหัสจำนวน19คนเป็นชาวฮ่องกง1รายชาวต่างชาติรอการตรวจสัญชาติจำนวน2รายและชาวไทย3รายด้านนายคมสันเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าจากการที่ได้รับรายงานเบื้องต้นทราบว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือเกาะล้านทราเวลของบริษัทเกาะล้านทราเวลจำกัดบรรทุกผู้โดยสารพร้อมลูกเรือรวม153คนเรือดังกล่าวเป็นแค่เรือเหมาไม่ใช่เรือรับส่งผู้โดยสารทำให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้ทั่วถึงว่าเรือโดยสารวิ่งรับท่าต่างๆไปทางไหนบ้างโดยเรือโดยสารนั้นคิดค่าหัวละ150บาทมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะบรรทุกเกินอัตราคาดก่อนเกิดเหตุเรือดังกล่าวน่าจะชนหินโสโครกทำให้เรือแตกแต่คนขับน่าจะนำเรือวิ่งต่อไปจนทำให้เรือจมลงนายคมสันกล่าวต่ออีกว่าวันนี้เตรียมประสานเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำจากกองทัพเรือและตำรวจน้ำออกค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุเรือล่มพร้อมขอให้คนขับเรือดังกล่าวเข้ามอบตัวและให้ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือการค้นหานอกจากนี้ได้เตรียมจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเรือล่มเพื่อประสานในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่อไปพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปได้ใหม่ในเวลา14นาฬิกาอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์